แผนที่ไอโซลิเนียจากหนังสือกว่าจะเป็นแผนที่โลกหน้า98เส้นไอโซไลท์คือเส้นที่เชื่อมจุดที่มีข้อมูลคล้ายกันยกตัวอย่างเช่นสถานที่ที่ผู้คนชอบบริโภคชามากที่สุดมากกว่ากาแฟเราก็อาจจะลากเป็นเส้นเชื่อมระหว่างประเทศอังกฤษกับประเทศจีนซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับคนค้าชาเส้นไอโซไลท์ปรากฏอยู่บนแผนที่ครั้งแรกในปีค.ศ.1686เมื่อนักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อเซอร์เอ็ดมันด์ เฮดลีย์ก็คือดาวหางเฮนรี่นะถูกตั้งชื่อตามท่านผู้นี้เซอร์เอ็ดมันด์เฮนรี่ได้วาดเส้นเชื่อมจุดที่ได้ค่าจากการอ่านเข็มทิศเหมือนกันเพื่อทำแผนที่สนามแม่เหล็กโลกฉบับแรกในปีค.ศ.1791นักทำแผนที่ชาวฝรั่งเศสชื่อเจดูแปงบรีเอลใช้เส้นไอโซไลท์นะเส้นไอโซไลท์เชื่อมระดับของแผ่นดินที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลที่เท่ากันแล้วทำเป็นแผนที่ภูมิประเทศส่วนอเล็กซานเดอร์ฟอนฮัมโบเขียนเส้นไอโซไลท์บนแผนที่ที่เขาทำขึ้นหลังจากที่ได้เดินทางไปอเมริกาใต้เชื่อมจุดที่มีอุณหภูมิเท่ากันและเนื่องจากมันเชื่อมจุดที่มีอุณหภูมิเหมือนกันเส้นไอโซไลท์ของฮัมโบจึงเป็นเส้นไอโซเทอร์มหรือเส้นบอกอุณหภูมิที่เท่ากันความจริงแล้วเขาเป็นคนทำแผนที่บอกอุณหภูมิฉบับแรกขึ้นมาซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อแผนที่อากาศแผนที่ไอโซลิเนียอย่าลืมจากหนังสือกว่าจะเป็นแผนที่โลกเป็นหนังสือแปลโดยนฤมลตัญญพงศ์ปรักแปล